ทดสอบบิน SMT 3ขนาดครับผมตามแบบจะต้องมีตรงสามารถปรับสูงต่ำได้แต่ว่าพอดีให้ความรวดเร็วก็เลยทำเป็นถาวรไปเลยการปล่อยขนาดจะโดยเฉพาะต้องถ่ายวิดีโอก็ลำบากนิดนึงครับลองดูครับหัวจะเบานิดนึงตกเข้าไปในบ้านของที่กลางบ้านครับวัดได้มาแล้วครับหมุนลอยรอบเข้าข้างบ้านเลยครับถ้าเกิดเราติ๊กไว้ตายตัวเวลาชนเวลากระแทกก็จะมีโอกาสหักได้ง่ายถ้าเกิดเราใช้ยางล็อกไว้เฉยๆนะครับสังเกตเวลาเขาตกกระแทกเขาก็สามารถมีความยืดหยุ่นนะครับก็จะไม่หักแทกง่ายโอเคได้ทดสอบอีกครั้งครับ